DNA มาที่ช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงรามา DNA เราก็มีสาระความรู้จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลฝากคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องราวของบุหรี่มือ3นะคะซึ่งแน่นอนค่ะมีโทษต่อตัวผู้ที่สูบเองแล้วก็คนรอบข้างคนที่คุณรักคนในครอบครัวของคุณเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงรามา DNAในเด็กเล็กๆนะเด็กทารกเด็กปฐมวัยพวกนี้เขาจะไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่เองอยู่แล้วนะฮะผู้สูบบุหรี่เองเนี่ยเขาเรียกบุหรี่มือหนึ่งนะแต่ถ้าสูบพ่นควันใส่ต่อหน้าต่อตาเลยอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่ใกล้เคียงก็สูดควันเข้าไปอันนี้เรียกบุหรี่มือสองแต่มันมีอีกแบบหนึ่งที่แบบผู้สูบบุหรี่มักจะลืมไปแล้วก็อาจจะไม่นึกถึงก็คือว่าเขาสูบในบ้านหรือสูบในรถตอนไม่มีคนอยู่นะแล้วก็ เดี๋ยวลูกเขาจะกลับมาตอนเย็นหรือขึ้นรถพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเขาเลยนึกว่ามันไม่เป็นอันตรายนะแต่จริงๆแล้วพอสูบแล้วเนี่ยควันก็ไปเกาะตามวอลเปเปอร์โซฟาคอนโซลเบาะนั่งที่นั่งแล้วสารพิษเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนิโคตินหรือสารอื่นๆอีกโอ้โหหลายพันชนิดนะทำปฏิกิริยากับอากาศได้แล้วมันก็กลับขึ้นมาอยู่ในอากาศถ้าเป็นห้องที่แบบไม่มีการระบายอากาศเลยเช่นห้องขนาดเล็กๆนะหรือว่ารถยนต์อย่างเงี้ยสารพิษเหล่านั้นเมื่อทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ได้อีกนานเลยนะเมื่อเด็กเข้ามาใน6ชั่วโมง7ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังสูดควันพิษสารพิษเหล่านั้นเข้าไปได้อีกอันนี้เขาเรียกบุหรี่มือ3นะซึ่งพบเลยว่าทั้งบุหรี่มือ2และมือ3เนี่ยนะมีอันตรายต่อเด็กไม่ได้แตกต่างจากบุหรี่มือ1เลยคือสารพิษเหล่านี้นะก็ยังคงมีในปริมาณที่แบบหลายชนิดที่มีผลต่อเด็กนะผลต่อเด็กเป็นอะไรบ้างเราพบตั้งแต่การตายเฉียบพลันเรียกว่า sudden infant death syndrome นะซึ่งเชื่อว่าสารพิษหลายตัวก็ไปกดศูนย์การหายใจของเด็กนะโดยยิ่งเด็กทารกนะในขณะนอนหลับก็จะเสียชีวิตไปด้วยการภาวะการหยุดหายใจนะอันที่สองเนี่ยสารพิษเหล่านี้ก็จะไปรบกวนทางเดินหายใจของเขาการทำงานของทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นหลอดลมหูชั้นกลางไซนัสต่างๆพวกนี้ก็จะถูกรบกวนก็ก่อเกิดปัญหาการติดเชื้อได้ง่ายนะแรงๆหน่อยก็จะไปเป็นหูชั้นกลางอักเสบไซนัสอักเสบอันที่3เนี่ยสารพิษเหล่านี้ก็จะไปรบกวนนะร่างกายก็เกิดอาการภูมิแพ้โดยยิ่งในระบบที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดเป็นต้นนะอีกอันนึงก็คืออันที่พ่อแม่อาจจะคาดไม่ถึงนะก็คือไปรบกวนการทำงานของเซลล์ประสาทนะก่อให้เกิดพัฒนาการที่ล่าช้าการทำงานสมองที่แบบเสียหน้าที่เสียประสิทธิภาพไปนะครับโดยยิ่งการตรวจความทรงจำต่างๆก็พบนะว่าความทรงจำต่างๆในการใช้งานพวกนี้นะก็อาจจะน้อยกว่านะในเด็กที่ไม่มีประวัติครัวเรือนสูบบุหรี่นะพวกนี้ก็เป็นผลเสียนะดังนั้นการสูบบุหรี่ในครัวเรือนนะจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทราบข้อเสียนะแล้วก็อาจจะต้องแก้ไขในกฎหมายอาจจะต้องถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมอ่ะจัดว่าเป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งนะที่พ่อแม่รู้ข้อมูลอยู่แล้วยังกระทำกับเด็กอีกนะในครัวเรือนนะเช่นเดียวกันในที่บริการสาธารณะนะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นรถสาธารณะที่เด็กต้องใช้อ่ะนะรถแท็กซี่ที่ผู้ขับสูบตอนไม่มีผู้โดยสารแต่ต่อมาเด็กต้องขึ้นไปนะฮะมีการเรียกใช้บริการแล้วเด็กต้องขึ้นไปเวลาเราขึ้นรถแท็กซี่แล้วเราได้กลิ่นควันกลิ่นบุหรี่ติดอยู่ในรถเนี่ยอันนั้นเราต้องพึงสังวรไว้ว่ามันมีสารหลายอย่างเกาะติดตามเบาะตามคอนโซลตามหลังคาแล้วก็อยู่ภายในตัวรถแล้วเราก็เข้าไปสูดมันนะเราก็เป็นผู้สูบบุหรี่มือ3นะซึ่งเด็กก็จะได้รับผลเสียดังนั้นยานพาหนะที่เป็นยานพาหนะสาธารณะจะเป็นรถแท็กซี่รถโรงเรียนพวกเนี้ยจะต้องไม่มีกลิ่นบุหรี่ถ้าหากมีกลิ่นผู้โดยสารก็จะเป็นผู้สูบบุหรี่มือ3ทันทีดังนั้นจะต้องมีกฎหมายในการควบคุมนะถ้าในครัวเรือนถือว่าอันนี้เป็นความรุนแรงในยานพาหนะสาธารณะที่เด็กต้องใช้บริการก็ถือว่าเป็นความรุนแรงเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับการอยู่อาศัยแบบรวมนะก็คือคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ทาวน์เฮาส์นะพวกนี้เราเรียกว่าเป็นการห้องแบบยูนิตรวมพวกนี้ใช้อากาศร่วมกันนะอากาศไม่ได้แยกเหมือนบ้านเดี่ยวบ้านที่มีพื้นที่โดยรอบดังนั้นห้องหนึ่งสูบก็จะเป็นการกระทำความรุนแรงกับอีกห้องหนึ่ง
ถ้าในครัวเรือนเราถือว่าเป็นการกระทำความรุนแรงนะดังนั้นการสูบห้องหนึ่งก็จะไปกระทำความรุนแรงต่ออีกห้องหนึ่งดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมการควบคุมอาจจะทำได้สองอย่างหนึ่งก็คือว่าออกกฎหมายควบคุมเลยนะไม่ใช่บังคับเฉพาะที่สาธารณะนะทางเดินหรือสระว่ายน้ำหรือส่วนที่เป็นที่สาธารณะของคอนโดมิเนียมเท่านั้นที่จะถูกควบคุมแต่ว่าการสูบในห้องของตนเองก็ส่งผลเพราะใช้อากาศร่วมกันนะต่อห้องอื่นเช่นเดียวกันดังนั้นต้องออกกฎหมายควบคุมถ้าไม่ออกกฎหมายควบคุมจะต้องมีการประกาศให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะมาซื้อก่อนที่จะมาเช่าอยู่อาศัยและนิติบุคคลจะต้องคุมการประกาศนี้ให้เป็นจริงมีหน่วยงานที่รับการร้องเรียนมาช่วยเหลือนิติบุคคลในการจัดการกับห้องพักที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาตั้งแต่แรกนะฮะผู้บริโภคเขาจะได้เลือกได้ว่าเขาจะซื้อคอนโดที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตถ้าเขามีเด็กเล็กเขาก็เลือกไปซื้อคอนโดประเภทอื่นนะที่เขาไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในห้องเพราะนั้นถ้าไม่ออกกฎหมายควบคุมทั้งหมด 100% ก็ต้องออกกฎหมายให้ประกาศนะให้ผู้บริโภครู้ว่าคอนโดนี้อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในห้องนะดังนั้นผู้บริโภคคนซื้อเขาจะได้เลือกได้นะว่าจะใช้อากาศร่วมกันเขาจะเลือกอากาศแบบใดนะทั้งหมดนี้ก็เป็นงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและข้อเสนอครับถ้าเราเข้าใจคำว่าบุหรี่มือ3นะเราก็จะเข้าใจว่าอันนี้มันทำไม่ได้นะถ้าเป็นที่เขาอยู่คนเดียวนะไม่ได้แชร์อากาศไปที่อื่นนะรวมทั้งในห้องบริเวณนั้นไม่มีผู้อื่นเข้ามาอีกแล้วนะอันนั้นเขาก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาในการที่จะเลือกเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเป็นเรื่องบุคคลนะแต่ถ้าหากห้องนั้นนะลูกเขาจะต้องเข้ามาในตอนเย็นเขาจะต้องเข้าใจว่าอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะเพราะลูกเขาจะได้รับผลพิษไปด้วยนะกับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเขาทำแล้วอากาศไม่ได้อยู่เฉพาะห้องเขาห้องเดียวแต่อากาศนั้นจะถูกแชร์ออกไปในห้องข้างๆนะซึ่งอยู่ติดกันนะเป็นลักษณะการอยู่อาศัยแบบยูนิตรวมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นยกเว้นว่าผู้อยู่ข้างเคียงเขาเนี่ยนะรับทราบก่อนแล้วว่าเขาผู้อยู่ข้างเคียงจะต้องมาอาศัยเช่นเดียวกับอยู่ในห้องเดียวกันนะรับทราบข้อมูลก่อนแล้วว่าเขาจะมาอยู่คู่กับคนที่มีการสูบบุหรี่มีโอกาสเดียวเท่านั้นที่เขาจะทำได้ก็อย่างที่ผมชี้แจงนี่แหละคือข้อมูลการศึกษาเราอาจจะยังไม่ได้ศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าแต่ข้อมูลของต่างประเทศนี่เขาศึกษามาค่อนข้างมากแล้วนะลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่งผลต่อเด็กในลักษณะของบุหรี่มือ2และมือ3เนี่ยมีผลพอๆกันนะมีผลที่ร้ายกาจเช่นเดียวกันนะเนื่องจากสารพิษหลายอย่างที่มาตามไอ้น้ำนะที่เราเห็นควันมันออกมาเป็นควันไอ้น้ำเนี่ยนะเป็นไอ้น้ำที่กระจายออกมาเนี่ยนะก็จะมีสารพิษต่างๆเหล่านี้ไปเกาะติดนะตามสิ่งรอบๆแล้วก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยากับอากาศในภายหลังเช่นเดียวกับการใช้ควันบุหรี่เช่นเดียวกันครับก็ผมคิดว่าบุหรี่นี่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นนะโดยเฉพาะยิ่งต่อตัวเด็กนะถ้าเติบโตต่อไปก็ยังส่งผลต่อการทำงานของร่างกายอีกหลายส่วนแล้วก็ก่อให้เกิดโรคกลุ่มโรคไม่ติดเชื้ออีกหลายโรคนะจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางระบบไหลเวียนโลหิตโรคทางเกี่ยวข้องกับหัวใจต่างๆนะพวกนี้ก็ก่อผลระยะยาวได้เช่นเดียวกันนะดังนั้นผู้สูบบุหรี่นะแล้วมีเด็กอยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะคงจะต้องรู้ว่าท่านได้ทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ส่งผลระยะยาวต่อตัวเด็กด้วยก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ตระหนักในอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกของท่านครับช่วงรามา DNA
บุหรี่ถือว่าเป็นภัยอันตรายมากๆเลยนะคะสำหรับตัวผู้สูบเองแล้วก็คนรอบข้างคนที่คุณรักด้วยนะคะเราเคยได้ยินคำว่าบุหรี่มือสองมาแล้วค่ะที่จะมีอันตรายจากควันบุหรี่สำหรับผู้ที่สูดดมเข้าไปและสำหรับบุหรี่มือสามนะคะเป็นภัยร้ายที่แฝงอันตรายอยู่ในบ้านของเรานี่แหละค่ะก็จะฝังตัวอยู่ในพรมโซฟาผ้าม่านนะคะซึ่งแน่นอนค่ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเลิกเถอะค่ะสำหรับบุหรี่เพราะว่าภัยเนี่ยมันเยอะแยะมากมายสำหรับตัวคุณเองด้วยและคนที่คุณรักคนในที่อยู่ในรอบข้างของคุณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการเลิกบุหรี่ก็จะดีต่อสุขภาพร่างกายของทุกๆคนนั่นเองค่ะฝากกันไว้ด้วยกันละกันแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับรามาสแควร์ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงถึงเที่ยงทางทรูวิชั่นช่อง42 MBC Central ช่อง11และดร.ทีวีช่อง272ค่ะวันนี้บีมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ